พี่น้องครับอย่างที่คุณถนอมพูดเมื่อวานนี้ไม่เคยมีประเทศไหนนะครับที่รัฐสภาขออภิปรายนายกรัฐมนตรีโดยยื่นยัตติว่านายกโง่ชิบหายไม่มีไม่เคยมีฮะนายกยิ่งลักษณ์ได้พยายามบอกโผหัวมาเมื่อวานนี้บอกว่ามีอะไรก็เจรจากันสิคะเป็นไปตามรัฐธรรมนูญนะคะผมไม่ยอมเจรจาครับเพราะผมรู้ว่าคุณโง่พูดอะไรคุณก็ไม่รู้เรื่องพี่น้องจะเจรจาคนโง่ไหมมันจะรู้เรื่องเหรอถูกอภิปรายว่าโง่บอกว่าจะโง่หรือไม่เนี่ยต้องทำงานด้วยกันถึงจะรู้ไม่จำเป็นต้องทำงานครับดูมาจน2ปีกว่านี้ชัดเจนแล้วเราได้นายกโง่ใช่ไหมครับโง่ใช่ไหมครับพี่น้องครับเขาบอกว่าให้เราถือตามรัฐธรรมนูญสภาประชาชนไม่มีตำแหน่งที่ตั้งในทางรัฐธรรมนูญขอถามอย่างนี้คุณยังไม่รู้อีกเหรอคุณต่างหากที่เอาอำนาจตามรัฐธรรมนูญของพวกเราไปเราต่างหากที่กำลังจะเอาอำนาจนี้คืนเราต่างหากที่กำลังจะพิทักษ์รัฐธรรมนูญพวกคุณคือคนที่ปล้นรัฐธรรมนูญปล้นอำนาจของเราไปยังไม่รู้อีกเหรอยังไม่รู้อีกเหรอครับว่าตัวเองน่ะเป็นโจรโจรไม่มีสิทธิ์มาเจรจากับเจ้าทรัพย์หมู่บ้านนี้ประเทศนี้เคยสงบไม่มีปัญหาชินวัตรนี่ละสร้างโจรมาครอบครองบ้านเมืองปล้นอำนาจโกงเอาทรัพย์สินของเราไปไม่มีเจรจาไล่มันออกอย่างเดียวไม่มีไม่มีมีใครเจรจากับจนพอเราตื่นขึ้นมาพอเราตื่นขึ้นมาบอกว่าเฮ้ยมึงเข้ามาในบ้านกูได้ไงวะมันกระโดดหนีไปนอกรั้วไปยืนอยู่หน้าบ้านแล้วบอกขอเจรจาแล้วยังก่อม็อบอีกจนตอนนี้มันทำม็อบอยู่หน้าบ้านเราแล้วมันบอกว่าเราเนี่ยไม่มีความชอบธรรมอะไรกันโลกนี้ถูกผิดมันอยู่ตรงไหนขอถามนางยิ่งรักจริงๆเป็นนางแล้วนะฮะมีผัวมาแล้วมาเป็นนางสาวได้ไงไม่เข้าใจขอถามอย่างนี้นี่ไม่ใช่ข้อเจรจานะแต่ข้อชี้บ่งคุณเอาร่างกฎหมายแก้ไขรัฐธรรมนูญทำวุฒิสภาเป็นสภาหมู่สภาผัวสภาเมียของสสขัดต่อหลักรัฐธรรมนูญพอผ่านมาได้รีบเอาไปทูลเกล้าทั้งที่รู้ว่าคดีอยู่ในศาลไม่มีใครเขาทำกันนะครับพี่น้องหลักกฎหมายมันชัดเจนว่าเรื่องอะไรคาอยู่ในศาลเนี่ยห้ามทูลเกล้าห้ามทุนเกล้าคุณบังอาจเอาอำนาจในหลวงกับอำนาจศาลรัฐธรรมนูญมาอยู่ในร่างเดียวกันณเวลาเดียวกันคุณทำได้ยังไงคุณบอกเรื่องใหม่ค่ะนึกไม่ถึงชิบหายพี่น้องมันไม่ใช่เรื่องใหม่ไม่ใหม่ถ้าเป็นพี่น้องเป็นผมนี่กล้าไหม
เรื่องคาสารเอาไปถวายท่านนี่กล้าไหมมันเป็นเรื่องของความจงรักภักดีเป็นเรื่องของความสำเนียกรู้มันไม่ใช่เรื่องใหม่เรื่องเก่าเพราะฉะนั้นที่อ้างว่าพี่น้องค้าคุยกันเถอะค่ะใกล้วันมหามงคลแล้วมึงกล้าดียังไงอ้างวันมหามงคลขอเรียกมึงฮะขอเรียกมึงผู้ชายผู้หญิงไม่สำคัญทั้งเหี้ยนี่เรียกมึงได้ทุกคนถ้าจงรักภักดีจริงบางอาจเอาร่างกฎหมายที่มีปัญหาไปถวายได้ยังไงเพราะฉะนั้นถ้าแน่จริงถ้าจงรักภักดีจริงไปขอพระราชทานร่างนี้คืนมาเดี๋ยวนี้เราค่อยมาคุยกันปล่อยให้ในหลวงท่านอ่านจากหนังสือพิมพ์ดูจากทีวีเป็นนายกรัฐมนตรีมีหน้าที่กราบบังคมทูลสนองพระบรมราชโองการแค่ถวายรายงานมึงยังไม่ไปแล้วมาตอแหลอ้างวันมหามงคลอย่ามาอ้างพี่น้องครับจงยืนหยัดรักษาสยภูมิแห่งความชอบธรรมของเราไว้ระบอบทักษิณด้อยสิ้นความชอบธรรมไปโดยสิ้นเชิงละข้อที่หนึ่งระบอบนี้เอาอำนาจจากเราไปแต่ไม่เห็นหัวเรามันนึกว่ามันเป็นดวงอาทิตย์เป็นดาวฤกษ์มันเห็นเราเป็นข้าราษฎรเสียภาษีเกณฑ์ทหารมันไม่เคยมีสำนึกว่าเราน่ะคือนายของมันเราคือต้นตอของอำนาจมันข้ามหัวเรามาตลอดมันเห็นเราแค่อยู่ในหีบเลือกตั้งเท่านั้นเองมันทรยศเราทรยศยังไงพี่น้องข้อที่หนึ่งไม่เคยมีการปกครองในระบบผู้แทนใดที่มองเห็นบ้านเมืองเป็นวิสาหกิจที่ต้องประกอบการลงเงิน 4,000 กว่าล้านซื้อผู้กว้างขวางตามตอกซอกซอยตามพื้นที่ต่างๆจับใส่เสื้อสีแดงกลายเป็นสสแล้วเอามาเป็นขี้ข้าเป็นควายอยู่ในพรรคสั่งอะไรก็โหวตตามหมดระบอบทักษิณยิ่งลักษณ์บอกว่าไม่รู้จักอะไรคะระบอบทักษิณคืออะไรไม่รู้จักค่ะบอกให้ก็ได้ระบอบทักษิณลักษณะสำคัญที่สุดคือใช้อำนาจเงินทำคนให้เป็นควายนี่แหละระบอบทักษิณนี่แหละนี่แหละเอาเงินซื้อผู้กว้างขวางตามระบบอุปถัมภ์มาใส่เสื้อเป็นสสสั่งอะไรทำหมดถ้ายึกยักไม่ส่งลงเลือกตั้งอีกแถมเงินอีกแสนกว่าแล้วพวกมึงโหวตตามกูพอได้อำนาจก็เอาเงินภาษีของเราอีกมาซื้อเพื่อนมาซื้อประชาชนของเราอีกมันเอาเงินซื้อคนตลอดเวลาซื้อสอซื้อผู้กว้างขวางเป็นสสแล้วก็มาซื้อประชาชนเพราะฉะนั้นพี่น้องเขาใช้เงินแล้วสร้างพวกนี้ขึ้นมาแล้วเกิดการทรยศอะไรหนึ่งเขาเอาธุรกิจของเขาเอาอำนาจรัฐที่ได้มาปนเปื้อนจนอ้วนท้วนแก้กฎหมายสร้างผลประโยชน์จนเพิ่มเติมจนอ้วนท้วนแล้วขายมีอำนาจ5ปีพี่น้องลงทุน 4,000 ล้านมีอำนาจ5ปีได้เงิน 46,000 ล้านคุ้มไหมครับพี่น้องแล้วที่ศาลยึดทรัพย์ไปนั้นสมควรไหมครับ
สมควรตรงไหนรู้ไหมฮะเพราะเขาเอาอำนาจของเรามันไม่ใช่ว่าผมเป็นหัวหน้าเขตแล้วพี่น้องมาขออนุญาตสร้างอาคารแล้วผมรีดไถตังค์นะอันนั้นเขาเรียกคอร์รัปชันแต่อันนี้เป็นเรื่องว่ามาตั้งพรรคแล้วหลอกเอาอำนาจเอาความยินยอมของเรามาได้อำนาจแล้วเอาอำนาจของเรามาทรยศเรานี่คือคนทรยศคนทรยศมีคำตอบอย่างเดียวยึดทรัพย์ยึดทรัพย์ข้อที่สองนับแต่ถูกยึดทรัพย์แล้วหนีไปต่างประเทศถามนายกตอแหลถามกลางเมืองนี่ล่ะคุณมีดีอะไรถึงได้เป็นนายกถ้าพรรคเพื่อไทยไม่ใช่ควายคุณได้เป็นนายกเหรอคุณทำอะไรมาคุณรู้อะไรเรื่องบ้านเรื่องเมืองคุณรู้อะไรเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเรื่องเศรษฐกิจเรื่องปัญหาภาคใต้เรื่องปัญหาการศึกษาปัญหาสาธารณสุขสังคมรู้อะไรมาไม่รู้อะไรเลยแล้วเสือกเป็นนายกได้ยังไงทั้งหมดทั้งนี้ก็เพราะว่าทักษิณต้องการจะกลับมามีอำนาจเขาจึงเอาน้องสาวมาเป็นพริตตี้เราได้นายกเป็นพริตตี้พี่น้องเราได้นายกเป็นพริตตี้เขาเห็นเราเป็นแค่คนซื้อบริการเป็นคนที่ต้องถูกหลอกถูกลวงเหมือนจะซื้อรถยนต์เขาก็เอาพิตตี้มาหลอกเราเหมือนกันครับเขาเห็นพวกเราเนี่ยเป็นพวกที่จะเอาเงินเอาทองถูกหลอกง่ายหลงง่ายเขาก็เอาน้องสาวขึ้นมาเป็นนายกเพื่อมาเป็นพิตตี้หลอกเราแค่นั้นเองแล้วมันหลอกเราได้เหรอในที่สุดความตอแหลก็ปรากฏเขาหลอกเราตลอดฮะพี่น้องในท่ามกลางขณะที่เขาหลอกเราเขาใช้อำนาจจากพวกเราแก้ไขกฎหมายสร้างกฎหมายนิรโทษให้กับตัวเขาเพื่อจะกลับมาแก้รัฐธรรมนูญจะทุบทั้งฉบับแก้วุฒิสภาเพื่อขยายอำนาจเขาเอาอำนาจของเราเนี่ยให้พวกควายที่อ้างว่าเป็นตัวแทนเราเนี่ยฝืนอำนาจตัวเองตลอดเวลานี่คือทรยศที่สองทรยศที่สองศาลรัฐธรรมนูญได้ตัดสินไปแล้วว่าทั้งหมดที่ทำกันเนี่ยเป็นการใช้อำนาจในรัฐธรรมนูญโดยช่อชนเพื่อประโยชน์ตนเองและเพื่อทำลายรัฐธรรมนูญจึงสั่งให้หยุดและมันยังบังอาจลงมติประกาศว่าไม่ยอมรับศาลรัฐธรรมนูญพี่น้องเมื่อพูดอย่างนี้หมายความว่ามันถือมันเป็นใหญ่มันไม่อยู่ใต้กฎหมายใดยอมมันนะครับพี่น้องพวกเขาได้ปฏิเสธชัดเจนแล้วว่าได้ปฏิเสธชัดเจนแล้วว่ามึงแน่เหรอกูใหญ่ที่นั่งอยู่นี่เป็นแค่ราษฎรทำอะไรได้กฎหมายอยู่ที่เขาศาลเขาไม่ฟังมันชัดเจนแล้วครับว่ามันทรยศประชาชนเขาทรยศประชาชนชัดเจนทุกข้อหาไม่ต้องมาอ้างรัฐธรรมนูญไม่ต้องมาอ้างนิติรัฐพวกคุณคือคนทรยศทั้งสสสวที่เป็นขี้ข้าทักษิณทั้งข้าราชการชั้นผู้ใหญ่พวกเองไม่ใช่ข้าราชการเองเป็นขี้ข้าไปแล้ว
วันพวกมึงคือคนทรยศเท่านั้นไม่มีคำอธิบายอื่นไม่มีการเจรจามีแต่การลงโทษเท่านั้นที่ต้องโดนพี่น้องเอาละเมื่อสิ้นความชอบธรรมทางกฎหมายแล้วณวันนี้อย่านึกว่ามีเท่าที่เห็น24พฤศจิกาที่ผ่านมา24พฤศจิกาที่ผ่านมาออกมาล้านคนไม่ได้มีแค่ล้านนั่นคือตัวอย่างเท่านั้นพี่น้องของเราที่เริ่มตื่นเริ่มสำนึกเริ่มเดือดร้อนเริ่มเอาจริงไม่ได้มีเท่าที่เห็นวันนี้ก็ไม่ได้มีแค่นี้ขณะนี้ประชาชนกำลังตื่นขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นตลอดเวลาเพราะฉะนั้นระบอบทักษิณหมดสิ้นแล้วครับพี่น้องหมดสิ้นหมดสิ้นทั้งความชอบธรรมตามกฎหมายหมดสิ้นทั้งการยอมรับของประชาชนประชาชนคืออะไรประชาชนคือผู้ที่มาด้วยความสมัครใจด้วยการเล็งเห็นถึงส่วนรวมด้วยสติปัญญาด้วยความรักส่วนรวมรักพี่น้องรักลูกหลานไม่ได้มาเพราะถูกเขาจับใส่รถบัสไม่ได้มาเพราะรับเงิน 1,000 2,000 ไม่ใช่พวกรับเงินรับทองขอยืนยันว่าคุณไม่ใช่ประชาชนคุณคือควายโกรธก็โกรธโกรธกันก็โกรธแต่ถ้ายังมีความคิดมาด้วยความเดือดร้อนคิดว่าพวกเราคือผู้ที่ถืออำนาจบาดใหญ่จะรังแกรัฐบาลที่ชอบทำอย่างนี้คุยกันได้คุยยังไงพี่น้องคุยกับพวกเขาเลยครับคุยกับพวกเขาเลยครับเขาได้ทรยศพวกคุณมาตลอดเขาเอาเงินของพวกเรามาให้คุณเอาเศษเงินลงทุนแค่ 4,000 ล้านกำไรเป็นแสนล้านเขาได้เอาพวกคุณมาอยู่แนวหน้าพอตายเขาก็เรียกว่าคุณเป็นวีรชนแล้วพวกเขาก็ขึ้นได้อำนาจพวกคนติดคุกติดตารางเขาอ้างว่าจะนิรโทษแต่แทนที่จะนิรโทษให้คุณเขากลับเอาเรื่องคอร์รัปชันเรื่องนิรโทษคอร์รัปชันมาพ่วงด้วยเขาใช้พวกคุณตลอดเขาใช้พวกคุณตลอดคุณยังยอมอีกเหรอกลับมาเป็นประชาชนกับเรากลับมาเป็นประชาชนกับเราไอ้เต้นไอ้ตูที่ดาแดงเหวงอะไรทั้งหลายพวกนี้คุณทำได้ยังไงคุณเอาประชาเอาพี่น้องเสื้อแดงมาชุมนุมมาเชื่อมั่นมาทำให้เขาคิดว่าเป็นทางเพื่อส่วนรวมเสร็จแล้วพอถึงจุดที่สุดคุณทิ้งเวทีคุณปล่อยให้พี่น้องเสื้อแดงถูกฆ่าตายไอ้ชิบหายมึงเป็นการนำได้ยังไงวะการนำต้องตายก่อนการนำต้องตายก่อนต้องถูกจับก่อนต้องอยู่จนคนสุดท้ายจนกระทั่งพี่น้องปลอดภัยไม่ใช่หาแดกบนศพแบบนี้ไอ้ชิบหายพวกนี้ยังมีหน้ายังมีหน้ามาเป็นการนำพี่น้องอยู่เป็นหมื่นทิ้งเขายังกับหมูกับหมาโดดไปเข้ากรมตำรวจบินไปอยู่หัวหินไปอยู่ค่ายนเรศวรแดกปูต้มชาวบ้านถูกยิงผอยๆไอ้ชิบหายพวกมึงนี่ยังมีหน้ามาเป็นการนำของประชาชนอย่าไปเชื่อมันอีกพี่น้องเสื้อแดงกลับมาเป็นประชาชน
อย่าให้มันหากินบนศพของเราอีกเพราะฉะนั้นพี่น้องครับความชอบธรรมอยู่กับเราทุกประการจงยืนหยัดจงยืนหยัดคำถามสุดท้ายที่เราทำเนี่ยมันถูกกฎหมายหรือเปล่าที่เราทำเนี่ยมันถูกกฎหมายไหมรัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้เขียนไว้เป็นหลักสำคัญในมาตรา69ว่าเมื่อใดก็ตามมีทรราชที่แอบแฝงมาโดยอาศัยรัฐธรรมนูญเมื่อนั้นประชาชนสิ้นความผูกพันที่จะยอมรับและมีสิทธิ์โดยเต็มที่ที่จะต่อต้านโดยสงบเพราะฉะนั้นพี่น้องไม่มีความผิดใดๆทั้งสิ้นไม่มีทั้งสิ้นพี่น้องครับผมถามพี่น้องโอเคยึดกระทรวงการคลังข้าราชการเดือดร้อนยึดล่าดำเนินจราจรไม่คล่องผิดพระบัญญัติทางหลวงไม่เถียงแต่ถามว่าถ้าเราตื่นมากลางดึกมีโจรปีนหน้าต่างอยู่ข้างห้องนอนโผล่หัวมาแล้วเนี่ยเราเอาปืนยิงมันโป้งล่วงลงไปเนี่ยผิดไหมไม่ผิดใช่ไหมครับไม่ผิดเพราะเราป้องกันตัวเราใช้สิทธิ์ป้องกันชีวิตร่างกายของเราเราไม่ผิดทำนองเดียวกันเราตอนนี้เรามีสิทธิ์ที่จะพิทักษ์รัฐธรรมนูญตราบใดที่เรายังยืนอยู่บนหลักการต่อต้านโดยสงบไม่ได้ไปเผาเมืองแบบพวกมั่งไม่ใช่ไม่ได้ฆ่าตำรวจฆ่าทหารเหมือนพวกมันไม่ได้ปล้นเมื่อนั้นเรากำลังต่อสู้โดยสงบเป็นการต่อสู้ทางความคิดว่าเราไม่ใช่ควายเราไม่ใช่ราษฎรเราเป็นประชาชนนี่คือประเทศของเราเราจะยืนขึ้นมันผิดตรงไหนวะเพราะฉะนั้นพี่น้องเอาเถอะวะเชิญเลยจะมีกี่หมายจับมีกี่ข้อหาว่ามาเลยเมื่ออำนาจตกอยู่ในมือคนชั่วใช้มาอย่างไรก็โมฆะทั้งนั้นพวกเราต่างหากที่ยืนอยู่บนสัจจะและความถูกต้องจงยืนขึ้นรักษาชัยภูมิแห่งความชอบธรรมนี้ไว้รักษาไว้อดทนชัยชนะจะเป็นของเรายิ่งลักษณ์จะต้องออกไปทักษิณต้องติดคุกประเทศต้องมีประชาชนลูกหลานต้องมีอนาคตขอบคุณครับ